ส่วนช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูคณะนิติศาสตร์มรงสิตของเรานะครับจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีพับครับโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีพีนหเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัด รมหลวงราชบุรีดเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเ่องด้วยในวันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันระพีคณะนิติศาสตร์มรังสิตได้มีการจัดนิทรรศการการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายนะครับจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด44โ,โรงเรียนนะครับโดยการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายจะชิงโล่รางวัลอธิการบดีดรเตอาทิตย์อุเรรัตโดยได้รับเกียรติ จากศาสตราจารย์พิเศษวิชาหมากุลคณะบดีคณะนิติศาสตร์มรังสิตเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโ,โลรางวัลในการแข่งขันนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีทอล์กโชว์กฎหมายกับวัยรุ่นโดยคุณเมธชนนบปรจุบลา,าบเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยหัวหน้าสำนักงานศึกษาศาสนา,า,า,าวัฒนธรรมและสิสสสท,สทธิมนุษยชนนะครับซึ่งศาสตราจารย์พิเศษวิชาหมากุล ก็ได้พูดถึงการมองกฎหมายไทยกับวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนไปว่าถ้าพูดถึงกฎหมายไทยเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของโลกแล้วเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยเป็นไปตามกฎหมายของโลกเช่นเดียวกันและพยายามให้กฎหมายไทยมีความทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายของโลกแต่วิธีการใช้ต่างหากที่แตกต่างกันโดยเฉพาะระบบการนำเอากฎหมายมาใช้ เพื่อที่จะให้เกิดความยุติธรรมกับสังคมประเทศไทยจะมองแตกต่างกับระบบสากลอยู่บ้างโดยเฉพาะเรามักจะคิดถึงกรอบกฎหมายค่อนข้างเคร่งครัดไม่พยายามที่จะปรับใช้ให้เหมาะสมหรือเกิดความยุติธรรมกับผู้คนที่อยู่ในสังคมโดยเฉพาะคนที่ยากจนคนที่ลำบากคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญซึ่งเขาไม่รู้กฎหมายเลยลักษณะแบบนี้ถ้าเรามุ่งที่จะเอากฎหมายนั้นไปใช้บังคับ เช่นคนจะเข้าไปเก็บของป่าไม่ได้เลยเพราะเป็นการผิดกฎหมายแต่เขาไม่รู้กฎหมายจริงๆแต่นักกฎหมายก็พูดว่าทุกคนต้องรู้กฎหมายเมื่อนำมาใช้แล้วทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามและคนที่ไม่รู้ก็ถูกจับมาและไม่ได้รับการประกันตัวเพราะไม่มีเงินกระบวนการทั้งหมดผู้กระทำความผิดก็ต้องไปอยู่ในคุกก่อนแต่รอเวลาออกมานานมาก เพื่อสารรอลงอาญากระบวนการเหล่านี้เป็นการใช้กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของผู้คนที่ในสังครมมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากกระบวนการในการช่วยเหลือทางกฎหมายมีน้อยเช่นในกรณีที่จะรับค่าชดเชยเยียวยาในกรณีถูกจำคุกโดยไม่มีความผิดกว่าจะได้รับค่าชดเชยใช้วเวลานานมากคนเลยมองว่ากฎหมายไทยใช้ไม่ได้จริงๆแล้วกฎหมายไทยดีอยู่แล้วมีส่วนที่สอดคล้องกับสากลอยู่แล้ว แต่เมื่อขั้นตอนล่าชา้าและมารับความยุติธรรมประชาชนรอนานประชาชนเลยมองว่าเป็นความแยกของกฎหมายไทยแหละครับสิ่งที่ต้องปรับก็คือแนวคิดของผู้ใช้กฎหมายหรือผู้ที่มีอำนาจต้องนำมาปรับใช้ให้เกิดความยุติธรรมและมีการช่วยเหลือทางกฎหมายให้มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่รู้กฎหมายแล้วยาเอากฎหมายนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ตนต้องพยายามอุดช่องว่างว่าอย่าให้เกิดความไม่เป็นธรรม ถึงจะมองได้ทุกด้านการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีนะครับรับเกียรติจากอาจารย์ศักดิ์นรงค์มงคลอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มรังสิตอาจารย์นิดาวันเพราะสุนทรอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มาารังสิตดรสริลากลั่นเรืองแสงอาจารย์วศินอุสันโนอาจารย์เชษฐําวันนะครับ ที่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขันตอบปัญหาในครั้งนี้ด้วยนะครับและโรงเรียนที่รับรางวัลชนะเลิศก็คือโรองเรียนระยองวิทยาคมโรงเรียนที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือโรองเรียนสามเสนวิทยาลัยและโรงเรียนที่ได้รองชนะเลิศอันดับ2ก็คือโรองเรียนสัทธาสมุทรนะครับเอาละครับทุนผู้ชมครับเดี๋ยวไอเอสยูนิอของเราช่วงแรกพักกันคู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาติดตามเบอร์โฟ c u กัสกันต่อครับ